ว่ากันว่าเวชนิทัศน์คือสาขาของเด็กวิทย์หัวใจศิลป์หรือเด็กศิลป์หัวใจวิทย์แล้วเวชนิทัศน์คืออะไรหรอเราคือผู้สร้างสื่อทางการแพทย์เป็นสื่อกลางที่ทำให้แพทย์พยาบาลอาจารย์หมอและบุคคลทั่วไปผู้ป่วยรวมถึงนักศึกษาแพทย์ได้มีสื่อที่ทำให้เข้าใจกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีสถาบันการสอนสื่อทางการแพทย์อยู่ทั้งหมด4แห่งและเราคือหนึ่งในนั้นเวชนิทัศน์ขอนแก่นหรือ Medical Illustration จากชื่อเดิม Medical Education Technology เราเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537กว่า20ปีที่เราผลิตบัณฑิตออกมาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตและในหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์บัณฑิตเพื่อตอบสนองในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มากขึ้นขั้นตอนการรับสมัครเราจะรับนักศึกษาจากระบบรับตรงและแอดมิชชั่นทั้งหมด30คนแน่นอนตลอดระยะเวลา4ปีนักศึกษาเวชนิทัศน์จะได้ศึกษาทั้งในส่วนของวิชาพื้นฐานเช่นการวาดภาพคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียการถ่ายภาพการผลิตสื่อวิทยทัศน์และประติมากรรมหุ่นจำลองวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ในแขนงต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการผลิตสื่อในแขนงต่างๆในวงการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สำคัญบัณฑิตที่จบไปสามารถทำงานได้ในหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นนักเวชนิทัศน์นักนิติวิทยาศาสตร์นักออกแบบกราฟิกและแอนิเมชันทางการแพทย์ช่างภาพทางการแพทย์บุคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพอื่นๆอีกมากมายเราจึงเป็นศาสตร์ที่ผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์ศิลปะและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการสื่อทางการแพทย์ในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนทั้งในประเทศตลอดจนภูมิภาคอาเซียนและเรายังมอบทุนให้กับนักศึกษาในการฝึกสหกิจของชั้นปีสุดท้ายณประเทศใดก็ได้ในภูมิภาคอาเซียนจำนวนมากกว่า10ทุนหากคุณรักในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหัวใจที่ชื่นชอบในงานด้านศิลปะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสร้างสรรค์สื่อทางการแพทย์ให้ก้าวไกลกับสาขาเวชนิทัศน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น